สวัสดีพี่น้องป้องปายมะพอกะสาวลาวไตผู้ขี่หายนะพี่น้องวันนี้มากินข้าวเที่ยงกับทีมงานสาวลาวไตด้วยพี่น้องแต่ว่ากับข้าวซื้อซุกมาแล้วเนาะพี่น้องก็ได้มาอุ่นให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามีแขกรับเชิญนะพี่น้องเนาะหมู่มาเฮ็ดงานคนใหม่นะพี่น้องเนาะคือมาเฮ็ดงานกันแดกก็เลยซื้อกับเขามาหลายอย่างเพื่อเลี้ยงรับตอนเพื่อนหนึ่งเองนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็มีอันอ้อมไก่เนาะสิมีไก่อบสมุนไพรนะพี่น้องเบิ่งเบิ่งน่ากินบ่ซาลาไตบริเวณสูตรในเบิ่งเนาะผู้ที่หมู่เพิ่นมาเฮ็ดงานใหม่ก็ได้เฮ็ดไก่อบสมุนไพรสู้เพิ่นกินเองนะพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องอู้ได้ซาลาไตสิคือสมุนไพรเอาให้เบิ่งเด้อหรือสมุนไพรได้พี่น้องเบิ่งอู้ว่านั้นน่ากินนะพี่น้องใส่เลือดน้ำเนาะได้พี่น้องอู้วิตาเซ่บพี่ดูพี่น้องโอ้พี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวตอนเที่ยงเนาะตักใส่ถ้วยมื้อนี้กินไก่อบสมุนไพรกับข้าวหลายอย่างเนาะเพราะว่าหมู่เพิ่นมาเฮ็ดงานใหม่เนาะผู้หนึ่งเนาะสวยขนาดเด้อพี่น้องมาเด้อมากินข้าวกับทีมงานมาเด้อมากินข้าวกับทีมงานสาวลาวไตเด้อพี่น้องไปจะเซ่บไปจะเซ่บเด้อพี่น้องกินหน่อยหมูคนใหม่เพิ่นก็สิมานั่งเนาะรีบเพิ่นไปล้างมือเด้อพี่น้องเด้อเพื่อข้าวกล่องบักใหญ่นึงพี่น้องเต็มติ๊บมันกล่องใหญ่แต่เต็มติ๊บอะเนี่ยข้าวใหม่เนาะนี่เด้อพี่น้องคนสวยเพิ่งมาเฮ็ดงานมือนี้เป็นมือแรกเนาะมื้อนี้ซาลาไตก็สิให้บ๊ายบายเด้อพี่น้องเบิ่งๆๆเรียบง่ายเบิ่งบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อพี่น้องบ๊ายบายยกโป้บ๊ายบายเด้อพี่น้อง